อย่าลืมกดไลค์ด้วยใครไม่กดไลค์มันเป็นเกลือนะไอ้ไก่ใครวะเนี่ยมาเจออะไรเนี่ยอันนี้มึงใครเนี่ยฮะมึงใครเนี่ยสงสัยผมจะเจอ FC นะครับคนดูแล้วแม่งเป็นโรคเอ๋ยด้วยโดนอีกเนี่ยมันพิมพ์อีซี่ใส่คนอื่นอีซี่บายทุกคนเห็นไหมฮ่าฮ่าอีซี่ไม่ใช่ตัวนี้ปะวะอ๋อไม่ใช่คนละคนกันโอเคนึกว่า FC กูเป็นโรคเอ๋ยไอเวนก็ในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเซตตามใจตัวเองหลังจากที่คลิปที่ผ่านมาเนี่ยกูไม่ได้เล่นเซตตามใจตัวเองเลยเล่นแต่เซตตามใจ TikTok ช่วงนี้ผมติด TikTok ไงคนดูก็เลยแบบต้องเกาะ TikTok นิดนึงนะครับแต่พอดีว่าคลิปนี้ผมจะมาตามใจตัวเองน้องๆอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยว่าอยากให้ผมทำเล่นเซตอะไรนะครับคอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้ผมเล่นเซตอะไรและเผ่าอะไรมานั้นนะคนดูก็เหมือนเซตที่ TikTok เลือกให้เลยนะครับคนดูก็คอมเมนต์ทุกอย่างเลยนะมันจะเป็นหมัดผลดาบปืนเผ่าอะไรวันนี้นะครับคอมเมนต์มาให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปจัดให้เลยนะครับก็ไปดูคลิปนี้นะว่าอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับใครไม่กดไลค์มึงเป็นเกย์ไอ้ไก่หลังจากที่เราไปตามใจ TikTok มาตั้งนานนะครับในที่สุดกูได้ตามใจตัวเองสักทีไอ้โง่ทุกคนเห็นเสื้อไอ้ไก่ไหมเสื้อนี้เนี่ยกำลังจะมี V3 ปล่อยออกมานะครับ อย่าลืมไปอุดหนุนด้วยที่กลุ่มซันคุงใน Roblox อ่ะนะแล้วก็อย่าลืมซันคุงช็อปนะครับคนดูในราคา199บาททุกคนก็มีสิทธิ์ได้ราคาเท่าเดิมผมไม่ได้แปะลิงก์ไว้นะครับคนดูเพราะว่าเดี๋ยว YouTube จะแบนนะครับก็ไปดูที่เพจซันคุงช็อปก็ได้นะครับไม่ใช่เพจซันคุงช็อปสิพิมพ์ไปว่าซันคุงก็ขึ้นเพจแล้วนะครับคนดูลิงก์ก็จะอยู่ในเพจนั้นเลยนะครับไม่ก็หน้าชุมชนซึ่งกูไม่ได้โพสเลยคลิปที่แล้วกูบอกว่าหน้าชุมชนแต่กูก็ไม่ได้โพสไอเวนเลยเมื่อกี้เราเจอ FC คงดูไปไหนแล้วอ๋อนี่ไงเซตนี้เป็นเซตที่ตามใจผมนะครับซึ่งช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นบล็อกฟูดนะไม่ได้เข้าบล็อกฟูดมาตั้ง2วันแล้วมั้งผมก็เลยแบบอยากเล่นเซตตามใจตัวเองบ้างครับเอาง่ายคือกูอยากตบไก่ไอ้นี่แหละรายแรกเจอ FC เข้ามาดิ FC ไม่ใช่ว่ามันเรียกเพื่อนมาลุมนะไม่เอานะโดนเฉยเรียบร้อยอันนี้โดนเลยครับจังหวะนี้คุณดูเฮ้ยเยอะสกิลว้าวเป็นไงพี่บอกแล้วพี่ไม่ได้เล่นบล็อกฟุตนานแม่งสกิลว้าวเลยโอ้สัมพีเล่นผลเควกด้วยคุณดูเราไม่ค่อยได้เจอผลเควกนะครับ คอมโบอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆผมไม่โดนมันก่อนในพี่ปะเนี่ยฮะเอาผลเควกมาเนี่ยฮะผลเควกจะไม่ค่อยตึงเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่ามันก็โกงนะครับน้องๆโดนซันคุงตุ๋ยไปดิ อะไรทุบไปทางไหนวัยรุ่นทุบไปทางไหนวัยรุ่นกูไล่ฟันเลยจังหวะนี้ทุบไปทางไหนเพื่อนมึงจะหนีไปไหนรอดกูถามจริงมึงเป็นแค่ผลสั่นอะนี่ไงจะหนีไปไหนรอดเป็นแค่ผลสั่นผลกักอ่ะครับมันจะหนีผลสายฟ้าได้ยังไงถามจริง kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับผลสายฟ้าเป็นผลที่โคตรเกรียนเลยนะครับคนดูเข้าก็ได้ออกก็ได้และยังมีสตันอีกนะถึงจะไม่ได้เกรียนเท่าผลประตูก็ตามไอ้ไก่ถามว่าผลประตูกับสายฟ้าไหนโกหกกันผมเชื่อไปทางสายฟ้านะครับเอ้ยไม่สิประตูมันสแปมอันติได้อะผมว่าประตูน่าจะโกงตรงอันติสกิลอื่นไม่เท่าไหร่หรอกคุณดูมันโกงตรงอันตินี่แหละแม่งมันไม่กล้าลงพื้นเลยดีกว่าสายฟ้ากูชัดจัดลงแล้วโดนผมไม่ได้คอมโบนานจริงๆหรอกคุณดูคอมโบดาบคู่ผลสายฟ้าผมผิดเพี้ยนได้หมดละแม่งไม่ได้เล่นนานขึ้นก่อนโหอะไรเนี่ยแสงอะไรเนี่ยแสบตายหมดเลยไอ้ยันนี่มองไม่เห็นเลยตะกี้เนี่ย เล็งแล้วโดนอะไรจะมาเข้าใกล้ตัดคงตัดเคนที่ไม่ได้เปิดเคนอ่ะน้องพอดีเท่าทีตะกี้เนี่ยคือผมเสียดายอ่ะคนดูแบบดับคู่ผมมันไม่ติดสายฟ้าแล้วอ่ะมันไม่เท่แล้วอ่ะมันกากแล้วอ่ะตอนเนี้ยมันไม่เข้ากูเข้าเองจังหวะนี้อ่ะมากูเข้าเองเลยละกันผมไม่ได้เล่นนานก็ถือว่าดีนะครับพี่ตัวนี้มันเป็นแบบเป็นคู่ซ้อมมือให้พี่นะก่อนจะไปเจอพวกตึงๆอะไรเงี้ยโอ้ยสกิลแม่งโดนเฉยนี่เฮ้ยกูจะโดนลัดโอ้ยเวเนอร์เกือบโดนลัดได้มา1คิวครับไหนตัวไหนจะมาลาวะตะกี้เนี่ยฮะไอ้เกย์โอ้โหแม่งผลลาวาตายแม่งสกิลว่าไม่ได้เล่นนานจริงอ่ะคนดูผมอ่ะ
แบบทุกวันที่เจอไก่คือกูตกไม่ตายและฝีมือตกแล้วแม่งไม่ได้เล่นโคตรนาเลยเป็นวัน2วันอ่ะเมื่อก่อนนี่ผมเล่นประจำซ้อมประจำอ่ะโดนนี่ขนาดไม่ได้เล่นนานนะครับก็ยังตึงเหมือนเดิมคิดเอาเยอะว่าถ้ากูซ้อมทุกวันถ้ากูเบียร์พวกคุณเมื่อก่อนมันจะโหดขนาดไหนเฮ้ยประตูกูเพิ่งบอกว่ากูเกียร์ประตูมันไปนู่นอ่ะไปทำไมอ่ะเยสเทพกลับมาจุติหรอเยสเคเฮ้ยมันบอกว่าผมเป็นเทพกลับมาจุตินะครับเพราะตำนานไงผมคือตำนานที่ยังมีลมต้นเอาไอ้นี่มึงเอาหรอผมประตูไม่ใช่ผมพระช่วงเทพตามใจสันคุงโอ้โหสกิลว่าหมดเลยเอาตรงในบรรดาเซตนี่ก็เป็นเซตที่ผมเกือบที่จะโหดที่สุดแล้วนะคนดู yeah. แต่คนดูก็รู้ว่าผมเล่นเซตไหนก็โหดอะครับคือราชาบอกคุณอะไรโง่โยใจเย็นก่อนไม่รุ่นไอ้ลิมไอ้ผลพามันเกียนตรงนี้แหละคุณลืมไปเลยเราต้องไม่เข้าใกล้มันนะครับคนดูไม่ว่ามันจะวิ่งหนีเราไปยังไงแล้วก็ใช้สกิลอื่นของเราต่อไปนะอันนี้คือข้อห้ามในการเล่นกับผลพะยังไงก็ตามห้ามเข้าใกล้มันนะครับใช้สกิลอื่นตอดไปมันทนไม่ไหวแต่มันก็เข้ามาหาเราเองเนี่ยไอ้เนี่ยยิ่งมีปืนบุกเนี่ยคุณดูกีตาร์บุกเนี่ยของโกงเลยเว้ยโดนกูไปดิเออไอ้ผลมึงโกงเกินโคตรถึกเลย คือผลพามาก่อนนี่โกงกว่านี้อีกอ่ะเนี่ยอันนี้คือมึงเนิร์ฟลงเลยใช่มั้ยเกมฮะคิวนี้เป็นของข้าใครก็ตามห้ามลัดเรียบร้อยครับ1คิวอีซี่ไหนวะไอ้ผลประตูอยู่ไหนวะไอ้ที่มันจะมาตุ๋ยพี่อ่ะอยู่ไหนวะไปแล้วคนดูมันไปแล้วมันไปแล้วตอนนี้ซันคุงคือราชาของเสิร์ฟเอ้ยมันมาเหี้ยผลพระไอ้หัวเหลืองมึงมาบิณฑบาตอะไรตอนนี้โดนกูคอมโบเมมเลยจังหวะนี้เอาไปกินดิไอ้เหี้ยชอบเล่นสแปมนักเหรอมึงอ่ะฮะไอ้ไก่ชอบเล่นสแปมนักเหรอฮะไอ้ไก่แกไม่รอดแน่ไอ้ขยะเอาเหี้ยโดนเฉยเอ้าเมื่อกี้มันไม่ควรโดนไม่ใช่เหรอวะคนดูชีพไห้แล้วแม่งร้องกูโปอีกแน่เลยมันร้องผมโปแน่เลยคนดูกากากิคืออะไรวะเนี่ยอ่ะนี่กูพิมพ์เลยไก่นี่ไงตัวนี้ไงผลประตูมากูล่อมึงเลยเฮ้ยทำไมมันล็อกแป๊บเดียวเองวะเนี่ยสกิล2เนี่ยเอ้ยสกิล X เนี่ยสรุปข่าวที่บัฟฟูดมันบอกมันจะอัปเดตคือมันน่าจะหลอกเรานะครับน้องๆกูบอกแล้วว่าพวกอย่าไปเหอะเชื่อมันล็อกมา2ตัวเลยเหรอวะเฮ้ยนี่แม่งลุมกันซัดๆเลยนี่ว่ามึงเข้ามาทั้งคู่อ่ะกูให้มึงทั้งคู่เลยไก่มึงมารีบข้อรีบจบดิมึงจะยึกยืนยึกยืนดึงเชิงดึงพ่อเลยวะกูลอยหัวเหลืองนี่ก่อนเลยครับคุณดูไอ้ตัวเนี่ยมึงไปชุบขี้มันเรื่องไงกูถามจริงฮะผมก็ตั้งแต่งตัวก็เบียวไว้เออโดนกูแม่งเอ้ยคอมโบเต็มสูบโดน2ดอกเท่านั้นพัฒนาการมันหนีรอดโอ้โหเกินผลพานี่มันโกงเกินแอดมินปรับเนิร์ฟสักทีเถอะมันวิ่งเร็วจังวะคุณดูมันวิ่งเร็วจังวะเผาอะไรวะเนี่ยพอสกายเปียมันวิ่งเร็วจังวะมันแบบมันสแปมแบบสกิลหนีกูไม่หยุดเลยแล้วหนียังเออแต่กูตีไม่โดนเลยตะกี้เนี่ยโอ้แม่งโคตรเซ็งกูดูหนังหน้ามึงหน่อยดิแม่งเผาก็เผา V2 วิ่งวิ่งยังเร็วเลยเกมมึงสมดุลอะไรบ้างเนี่ยฮะ V2 กับ V3 เนี่ยมันต้องต่างกันสิไอ้โง่เริ่มมันร้อนแล้วตอนเนี้ยเริ่มอุ่นๆอากาศประเทศไทยยิ่งร้อนอยู่งงมากเลยคนดูแบบประเทศไทยแบบฝนตกยังร้อนนะครับกูเอามึงดีกว่านะไม่เอาแล้วแม่งหนีกูเฮ้ยเซเบอร์ว่ะสรุปมันจะเล่นหรือมันจะหนีนี่ทำไมมันยืนไกลกูจัง yeah. ไปยังไงกันแน่ครับพี่ชายมันจะเล่นหรือมันจะอะไรวะเนี่ยคนดูแบบมันอยู่โคตรไกลอ่ะจะเล่นแต่ก็คือดึงเชิงแบบไม่ลงพื้นสายฟ้าทำอะไรกูไม่ได้อย่างนี้หรอทำอะไรไม่ได้ครับโหสกิลสองมันนิดนี่ว่ามันล็อกเป้าลืมไปมึงทำอะไรอ่ะมึงทำอะไรเมื่อกี้เนี่ย
มึงทำอะไรจอผมสั่นนะคนดูจอผมสั่นโดนเฉยเฮ้ยเนี่ยผมเล็งไม่โดนเลยไม่ได้เล่นนานอ่ะแบบถ้ากูชนะนี่ก็คือแบบต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะเพื่อนมึงต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะเพื่อนถ้ามึงแพ้กูเนี่ยกูเล่นอย่างโง่เลยตอนเนี้ยแบบสกิลแบบไม่ได้มีคอมบงคอมโบเลยกูสาดมั่วจัดอ่ะตอนเนี้ยโหแม่งสกิล2โง่เกินโอ้เปิดประตูหนีกูสภาพดูครับสภาพจัดเปิดประตูหนีกูไอ้เออใครจะเข้าไปกูถามจริงเล่นก็เล่นเออสเต็ปโง่ๆสเต็ปกากๆอ่ะครับทำไมต้องเปิดหนีกูถามจริงเหรอนี่กูด่ายัน FC เลยเนี่ยแต่ส่วนมากผมก็ไม่ค่อยดีใจเวลาเจอ FC ในเกมนะครับเพราะว่าพวกมึงชอบลุมกูไงเจอกูพวกมึงไม่เคยเล่นแบบปกติดีๆสักทีรอบนี้กูเจอไอ้นี่ละคนแรกที่เล่นปกติเนี่ยส่วนมากไอ้เจอผมในเกมนี่คือแบบเฮ้ยเพื่อนกูจะทุ่มมาลุมมันนี่แล้วพอผมด่าออกคลิปก็ไปแบบโอ้พี่ด่าผมทำไมอะครับผมแบบผมทำอะไรผิดแต่ผมลุมแล้วผิดหรอโอ้โหไอ้มึงนี่มันไอ้เกย์อ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงมาไงเนี่ยโอ้โหแม่งหายตัววิบวับวับวิบวับจัดเลยแต่ละคนกูต้องได้1คิวแม่มีคนเล่นทูชิตะตะลุมฟาเก็ตมึงโกงยังวะกูตีมันกูจะตายไอ้สัสกูไปดิครับกูทำเหี้ยกูจะหนีผลประตูยังไงให้รอดวะเนี่ยน้องๆดูละกูดูละแกเป็นใครโอเคลาก่อนไอ้เหี้ยผลประตูกับผลประตูแม่งโคตรโกงเลยแล้วแม่งเกตเผ่า V4 อีกอ่ะเอ้ยกูยังเกลียดเลยผลประตูเนี่ยมึงเนิร์ฟสักทีดีมึงจะมีแต่ปรับให้มันโกงขึ้นกูละเบื่อไม่มีความสมดุลตั้งแต่มี V4 เข้ามาแล้วอะไรก็ไม่รู้เกมกากผมว่าไม่รู้ว่ามันวอแคร์หรืออะไรกันนะคนดูแต่ผมสัมผัสได้ว่าถ้ากูออกไปนี่กูโดนลุมกระทืบตายแน่นอนเลยเราจะมาดูกันนะว่าถ้าผมออกไปผมจะโดนลุมกระทืบตายอย่างคำที่พี่สันนิษฐานหรือเปล่านะน้องๆก่อนอื่นเปลี่ยนดาบก่อนเลยเอานี้ออกไปแม่งกูสู้ไม่ไหวว่ะแม่งลุมพี่อย่างเดียวเลยผลก็ผลโกโอ้โหแม่งมันเกลียดกันทุกตัวเลยเนี่ยว่ะกูออกไปฆ่าตัวตายใช่ไหมอ๋อกูว่าเล่นไม่ดาบกูไม่มีดาเมจเลยนี่กูเล่นสายผลอยู่นี่ไม่มีใครเตือนพี่เลยอย่าได้คิสเนอร์ช็อปต้องซันคุงช็อปเท่านั้นนะครับทุกคนคิสเนอร์แม่งวิ่งโคตรเร็วทุกคนดูดิมันวิ่งดิแม่งโคตรเร็วอ่ะบอกฟุตความสมดุลมึงอยู่ตรงไหนเอาตรงนะคนดูถ้าเกมนี้เนี่ยแบบมีคนเล่นโหดจริงๆนะผมไม่ค่อยเจอใครเล่นโหดจริงๆนะครับทุกคนแต่เอาง่ายๆคือพวกมึงไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเล่นโหดเล่นเก่งเกมมันไม่สมดุลนะครับใครเล่นเซตไอเทมโกงก็ชนะคือมันไม่มีฝีมือแล้วมันไม่มีใครใช้ฝีมือตั้งแต่มี V4 เข้ามาแล้วไอ้พวกโง่จำคำพี่ไว้เกมมันเลิกใช้ฝีมือตั้งแต่มันมี V4 เข้ามาแย่เข้าไปดีกว่าก็กลัวคือตั้งแต่มี V4 เข้ามาผมก็ไม่เคยนับว่าใครโหดสักคนเลยนะครับมีพวกพึ่งบารมี V4 หนึ่งในนั้นก็คือกูเองไอ้ไก่โดนกูยิงต่ออยู่นี่แหละจนมึงจะหัวร้อนอ่ะมาดิอ่ะโดนหลบยังไงก็โดนเหมือนเดิมโดน โดน กูหาไว้เย้ยหลบยังไงก็โดนเหมือนเดิมไอ้โง่จังหวะนี้มันจะล่อผมเข้าไปคุณดูใช่ไหมพอผมเข้าไปเพื่อนมันก็จะตีผมเว้ยว่าไงดีว่าอุ๊ยเฮียมันออกนั่นไงมันหัวร้อนแล้วอะไรครับแล้วไม่มี V4 จะมาสู้กับซันคุงผู้นี้เป็นไปได้ยังไงโอ้ทูชิตะกูลืมไปเลยว่ามันเล่นทูชิตะแม่งบ้อง V4 ก่อนเกียร์ทิ้งเออโอเคสวยกูแม่งกดไม่ติดเลยเมื่อกี้เนี่ยในเมื่อข้ามี V4 แล้วตายให้หมดเอาไอ้ตัวตะกี้แตกอ้าวโหตัวตะกี้นี่ผมโดนล้าทุกคนดูผมโดนล้าครับตะกี้นี่เหมือนผมจะฆ่าได้เลยนะแม่งล้าผมเฉยเลยบังอาจมาล้าซัมคงได้โอ้ยแม่งเล่นบาร์กี้ว่าแล้วเฮ้ยโคตรโกงเลยเล่นผลสะทุนอีกแล้ว
ได้คุณดูเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเผ่าเอ้ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนผมไปเล่นกับมันนะเพราะตอนนี้กูไม่มีนี่แล้วสวยมากอะไรโง่มึงเป็นไรเล่นเซตกากอะไรครับแหกตาดูด้วยกูเล่นเซตอะไรอยู่ไอ้โง่กูเล่นเซตก๊อปมึงอะไรเวนชอบจริงเลยเล่นเซตขยะอย่างเงี้ยมึงอ่ะชอบบ่ชอบบ่มึงมานี่มึงจะไปไหนรับเอ้ยเอาอะไรครับนี่มึงยังไม่จบกับกูเหรอไอ้นี่มันมาไงวะคนดูไอ้ผลไอ้เรือตะกี้เนี่ยแม่งเรือขึ้นบกขึ้นมาได้ด้วยวะเกมนี่มึงไม่สมดุลถึงขนาดมีเรือขึ้นบกอันนี้ไม่แหกตาดูเลยว่าเล่นผลอะไรอยู่สวยเอ้ยคิสเนมามึงจะมาเสือกไม่ได้นะโอเคเอ็มเคมันเสือกโอเคเลยยาวเลยกูดูไอ้เหี้ยมันเสือกมันตุ๋ยไปดิครับตุ๋ยพี่ผมจะเก็บได้หมดอยู่แล้วตะกี้นี่มันตุ๋ยกูตั้งหลายคนในเวนเอ้ยมึงพวกเดียวกันหรือไงวะนี่มึงมาล่าเป็นตี้เลยหรอนี่ล่าค่าหัวโกงโง่นี่มึงมาเป็นแคนเลยเหรอเนี่ยฮะมึงกับกูมันต่างกันเพื่อนมึงใช้ผลช็อปบินแต่กูใช้ปีกบินจังหวะนี้แหละคนดูมันจะเปลี่ยนผลจังหวะนี้แหละคือจังหวะได้เปรียบของเราเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนผลมาเล่นบาร์กี้อยู่เฮ้ยแม่งหนีรอดไอ้เหี้ยมึงหนีโคตรหน้าด้านนะกูไอ้เหี้ยลูกหนีโคตรเก่งเลยไอ้เวนเอ้ยทำไมกูรู้สึกเหมือนกูเป็นอากาศเลยคุณดูมันไม่มีใครสนใจพี่เลแบบพอจะมีคนสนใจกูแม่งก็เสือกลุมเออมึงเห็นไหมแม่งตุ๋ยเออคิสเน่นี่โกงตรงมันไม่มีทางกลับล่างนะคุณดูแม่งโคตรเลยนะแทนที่มันจะมีแบบมีเกตหมดอ่ะแต่คิสเน่ไม่มีหมดอ่ะโกงเกินแม่งโคตรโกงอ่ะปิดคลิปดีกว่าเจอแต่คนโกงๆแล้วเนี่ยวันเนี้ยใครชอบอย่าลืม Subscribe และใช้ผมด้วยนะครับคนดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายแล้วกูรอดรีตัวไอ้ไก่